ความสั่นสะเทือนของอนาคตใหม่ก้าวหน้าก้าวไกลคืออะไรคือการทำให้ประเด็นที่ก้าวหน้ามาอยู่ในสมรภูมิทางอำนาจที่เป็นจริงนั่นก็คือที่สภาแต่ก่อนวาระที่ก้าวหน้าพวกนี้ถกเถียงกันไหนห้องสมุดงานเสวนาวิชาการบนท้องถนนเดินกระบวนซึ่งพวกนี้ไม่ได้แตะต้องอำนาจที่เป็นจริงเลยผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งวันก่อนผมเจอทิมผมบอกทิมว่าเฮ้ยทิมคุณไม่ต้องหนักใจนะเพราะสิ่งที่คุณเจอเนี่ยเหมือนผมเจอหลังเลือกตั้ง62เลยไม่ได้เหนือความคาดหมายทั้งการยุบพรรคทั้งการถูกตัดสิทธิ์ทั้งการโดนคดีความไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายมาทำไม่ใช่ไม่รู้เตรียมใจมาแล้วที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ความฝันที่จะทำลายพรรคอนาคตใหม่มันถูกพิสูจน์แล้วไม่เป็นจริงยุบอีกก็เท่านั้นไม่มีความหมาย no meaning มันกลายเป็นสถาบันไปแล้ววันนั้นต้องบอกว่าเราเสียดายอนาคตประเทศเราเสียดายโอกาสประเทศไทยแล้วเราก็มานั่งคิดบวกลบคูณหารแล้วถ้าเราไม่ทำเองไม่มีคนอื่นทำละไม่มีคนอื่นที่จะพาประเทศไทยไปอยากไปในทิศทางที่เราอยากเห็นได้ดังนั้นถ้าอยากได้สังคมแบบนั้นมันเหลือทางเลือกทางเดียวจริงๆก็คือทำเองหนีไม่พ้นผมจะรู้สึกว่าการตัดสินใจเป็นนักการเมืองเนี่ยก็ยากอยู่แล้วนี่ตัดสินใจตั้งพรรคขึ้นมานี่มันโอ้โหมันคือต้องบอกว่ามีคนมาชวนผมไปอยู่พรรคหลายคนนะเนื่องจากเป็นนักธุรกิจที่มีความสำเร็จมีความสนใจทางด้านการบ้านการเมืองก็มีคนมาตัดสินใจมาอยู่พรรคชวนให้ไปอยู่พรรคอะไรแบบนี้ครับแต่เราไม่รู้สึกสนใจอ่ะครับคือถ้าอยู่พรรคสร้างมุ้งนะป่านนี้เป็นรัฐมนตรีไปแล้วครับถ้าไปอยู่พักแล้วไปสร้างมุ้งในพักโน้นพักนี้นะครับผมว่าผมเป็นรัฐมนตรีไปแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำนะครับผมคิดว่าท้ายที่สุดการตั้งพักการเมืองขึ้นมาเราไม่ได้ตั้งพักขึ้นมาเพื่อให้ธนาธรเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกผมว่านั่นแค่ทางผ่านเราสร้างพักขึ้นมาเพื่อสร้างประเทศไทยที่ดีวันนี้นั่นคือเป้าหมายของการเดินทางครับการเป็นรัฐบาลการเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นทางผ่านเป้าหมายคือ end game คือการสร้างประเทศไทยที่เราอยากเห็นสร้างประเทศไทยที่เราทวินหาผมว่านั่นคือเป้าหมายของการสร้างพรรคไม่ได้สร้างพรรคขึ้นมาเพื่อให้ใครมีตำแหน่งไม่ได้ให้ใครเป็นส.ส.แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีตำแหน่งหรือเราได้เป็นนายกไอ้เป้าหมายก็อาจจะง่ายขึ้นหรือเปล่าฮะแน่นอนตั้งพรรคการเมืองมาเนี่ยไม่ต้องอิดออดคือไม่ต้องมาพูดแบบเขินอายนะฮะโอ้ยผมไม่อยากได้อำนาจหรอกไม่สำหรับผมไร้สาระตั้งพรรคการเมืองมาพูดตรงๆอยากได้อำนาจไม่อยากได้อำนาจไม่ต้องมาทำงานการเมืองมันทำงานการเมืองคือการอยากได้อำนาจอยู่แล้วไม่ต้องอิดออดนี่คือทัศนคติที่เปลี่ยนไปที่ผมเล่าให้ป้าเต็ดฟังในช่วงแรกจำได้ไหมครับบอกว่าผมรังเกียจการเมืองแต่พอหลังๆเนี่ยผมถึงเข้าใจว่าคุณไม่มีอำนาจคุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้อำนาจมาจากไหนอำนาจมาจากการเมืองคุณปฏิเสธการเมืองไม่ได้โรงเรียนลูกเราไม่ดีเนี่ยการเมืองนะใช่ป่ะโรงเรียนรัฐไม่ดีถนนห่วยในการเมืองนะทุกอย่างที่เราอยู่รอบตัวเราสิ่งแวดล้อมที่เราจัดการกันห่วยไปในการเมืองไฟป่าก็การเมืองใช่ป่ะสั้นๆ นิดนึงก็แล้วกันฮะว่าประเทศไทยแบบที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่อยากเห็นเนี่ย มันคืออะไรฮะ end game ที่คุณเอกว่าโอเคผมคิดว่าเอาอย่างแรกก่อนสำหรับพวกเราพรรคการเมืองคือยานพาหนะไม่ใช่พรรคก้าวไกลไม่ใช่อนาคตใหม่นะแต่พรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยมันเป็นยานพาหนะเพื่อสร้างสังคมแบบนึง คุณอยากได้สังคมแบบนี้คุณเลือกพรรคนี้คุณอยากได้สังคมแบบนี้คุณเลือกพรรคนี้คุณอยากได้สังคมแบบนี้คุณเลือกพรรคนี้นึกออกไหมครับทีนี้พอเราหลับตาดูเนี่ยเรานึกภาพออกไหมว่าพรรคไหนอยากจะสร้างสังคมแบบไหนพรรคอื่นผมนึกไม่ออกแต่อย่างน้อยที่สุดที่อนาคตใหม่ที่ก้าวไกลผมนึกออกว่าเราอยากสร้างสังคมแบบไหนข้อแรกที่สุดสังคมที่เป็นประชาธิปไตยองค์กรทุกองค์กรถ้าจะมีอำนาจต้องยึดโยงกับประชาชนนี่คือหัวใจหลักอำนาจเป็นของประชาชนถ้าคุณจะใช้อำนาจคุณต้องยึดโยงกับประชาชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับ
สังคมที่เคารพในสิทธิมนุษยชนสังคมที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมไม่ว่าคุณจะเป็นหมอคุณจะเป็นนายพลไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยคนจนไม่ว่าคุณจะเป็นเจ๊กคุณจะเป็นลาวหรือคุณจะเป็นกะเหรี่ยงครับเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อเข้าสู่การบริการภาครัฐคุณได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันครับสิทธิมนุษยชนได้รับการปกป้องไม่มีการข่มเหงไม่มีการแบ่งแยกกันด้วยชาติพันธุ์ความเชื่อทางศาสนารสนิยมทางเพศนี่คือสังคมที่เราอยากสร้างก้อนแรกนี่คือก้อนทางการเมืองครับก้อนทางสังคมล่ะเราพูดหลายครั้งเราต้องการสร้างรัฐสวัสดิการในประเทศนี้จัดสรรงบประมาณใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคนให้คนมีความมั่นคงในชีวิตมีสวัสดิการที่ดีขึ้นเพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่ามีความหมายเราเชื่อว่าทุกคนสามารถรังสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมได้จะทำให้พวกเขาและเธอทำอย่างนั้นได้เขาและเธอต้องมีความมั่นคงในชีวิตวันนี้เราเอาทรัพยากรนะครับไปสนับสนุนนายทุนเยอะเกินไปทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมหาศาลขนาดนี้การมีแต่การสร้างรัฐสวัสดิการเท่านั้นที่จะลดความเหลื่อมล้ำและปลดปล่อยศักยภาพของคนออกมาได้ถ้าเทียบกันระหว่างคุณเศรษฐา5เดือนเนี่ยถ้าวันนั้นพิธาเป็นนายกผมว่า4เดือนกว่าเห็นผลแล้วเราพร้อมกว่าเยอะณวันนี้เป็นฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลเสนอกฎหมายเข้าไปในสภา30กว่ากฎหมายแล้วนะคือพร้อมขนาดนั้นหมายความว่า30กว่านี้กว่ากฎหมายถ้าเราเป็นพรรครัฐบาลเนี่ยมันเริ่มผ่านไปบ้างแล้วคือมันพร้อมมากกว่ากันเยอะเรามองเห็นเลยว่าเราพร้อมเรามีวาระของเราที่เราอยากจะผลักดันที่ไม่ใช่วาระของราชการอภิปรายงบประมาณรอบนี้งบ67ที่พรรคก้าวไกลอภิปรายหลักใหญ่ใจความคืออะไรถ้าคุณตัดชื่อรัฐบาลออกตัดชื่อนายกออกดูการจัดงบงบประมาณของยุคประยุทธ์กับงบประมาณของยุคคุณเศรษฐาเหมือนกันเปรียบเลยเหมือนกันเปรียบเลยไปดูดิเหมือนกันเปรียบเลยนี่คือรัฐราชการที่มันใหญ่โตเถอะทะใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะไปว่าอะไรไปว่าฝ่ายการเมืองไม่มีวาระของตัวเองไปว่าฝ่ายการเมืองไม่มีปลายทางที่อยากประเทศไทยไปอยากพาประเทศไทยไปถ้าคุณมีปลายทางแบบนั้นคุณต้องจัดงบประมาณเพื่อทำให้ประเทศไทยมันไปสู่จุดนั้นไม่ใช่จัดงบประมาณแบบเดิมๆอย่างน้อยที่สุดที่4เดือนที่ผ่านมา5เดือนที่ผ่านมาเราไม่เห็นอะไรที่เข้าไปแล้วตั้งกรรมการน่ะสำหรับผมนะแต่ว่าคุณไม่กล้าตัดสินใจคุณไม่มีวาระของคุณอยู่แล้วตั้งกรรมการนี่คือการซื้อเวลาคือไม่รู้จะทำยังไงผมเลยบอกพรรคก้าวไกลคุยกับเพื่อนในพรรคก้าวไกลว่าถ้าพวกคุณเป็นรัฐบาลป่านนี้เห็นไปแล้ว4เดือน5เดือนมันจะเกิดอะไรขึ้นไปแล้วเพราะอะไรเรามุ่งมั่นตั้งใจเรามีวาระที่เราอยากจะผลักดันของเราเองคือเรารู้ว่าเราอยากจะสร้างประเทศไทยแบบไหนเรารู้ว่าเราอยากจะสร้างประเทศไทยแบบไหนเราไม่ได้เถียงกันเรื่อง what เรื่อง why แล้ว what กับ why เนี่ยเราเถียงกันจบแล้วเราใช้เวลา5ปีสิ่งที่เราโฟกัสอยู่วันนี้คือ howเราไม่เถียงแล้วว่าประเทศไทยควรจะไปไหนเรารู้แล้วว่านี่คือประเทศไทยที่เราอยากสร้างดังนั้นตอนนี้คือการสะสมฮาวคือโนฮาวพาประเทศไทยจากนี่ไปถึงตรงนั้นยังไงอย่างไรมันไม่ใช่วอตเราเลิกฟิโลโซฟายส์ในพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลไปแล้วเราไม่มานั่งฟิโลโซฟายส์ไม่มานั่งถกเถียงเรื่องปรัชญาแล้วประเทศไทยจะไปทางไหนดีจบไปแล้วตอนนี้คือการเตรียมความพร้อมและผมมั่นใจว่าถ้าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลครั้งเดียวประเทศไทยไม่เหมือนเดิมขอครั้งเดียวเป็นรัฐบาล4ปีพรรคก้าวไกลจะเป็นรัฐบาล16ปีเป็น4สมัยเลยนะครับผมได้พูดคุยกับคุณทิมพิธาคราวที่ผ่านมาก็คือคุณทิพิธาบอกว่าอนาคตใหม่เป็นเหมือนกับสตาร์ทอัพนะฮะเป็นองค์กรที่ถูกออกแบบมาให้มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะ in a good way นะฮะแต่ว่า อย่างไรก็ตามก็ต้องถามคุณเอกว่าเห็นด้วยไหมฮะว่าองค์กรที่ถูกออกแบบมาให้มีปัญหาหรือถ้ามันมีปัญหาจริงมีอะไรที่อยากแก้ไขมันไม่มีใครออกแบบองค์กรให้มีปัญหาหรอก แต่ว่าโดยธรรมชาติขององค์กรมันมีปัญหาอยู่แล้วเพราะอะไรครับคุณตั้งบริษัทเนี่ยโอ้โหมีคนมาให้
ให้ความรู้ได้เยอะแยะเลยตั้งบริษัทตั้งยังไงทำยังไงครับถ้าไม่เชื่อผมลองไปดูร้านหนังสือร้านไหนก็ได้วิธีตั้งพรรคการเมืองไม่มีขายนะพรรคการเมือง101ไม่รู้ไปหาเรียนที่ไหนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพรรคที่เราอยากที่แบบที่เราอยากได้ด้วยนะครับดังนั้นจะพูดอย่างนั้นก็ถูกก็คือหมายความว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จมันไม่มีใครเคยทำมาก่อนพรรคอย่างที่เราอยากทำอย่างที่เราอยากเห็นอย่างที่เราอยากได้ครับไม่เคยมีใครทำมาก่อนตอนผมตั้งพรรคแรกๆสนุกมากผมเล่าให้ฟังไม่ค่อยได้เล่าเรื่องหลังให้ใครฟังมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเยอะแยะเลยครับมีนักการเมืองเยอะแยะเลยบอกว่าผมดูแล้วอยากสนับสนุนพรรคคุณแล้วก็มาขอเนี่ยเวลาพรรคการเมืองอื่นเวลานักการเมืองอื่นเขาจะเริ่มทำงานการเมืองเข้าไปเขาไปซื้อกำนันเขาไปซื้อผู้ใหญ่บ้านไปให้เงินไปดูแลกันเดือนละ 3,000 5,000 นะฮะใช่ไหมฮะนี่คือการสร้างเครือข่ายแบบเดิมพรรคการเมืองแบบเดิมก็จะเข้าไปทางกำนันผู้ใหญ่บ้านครับเราไม่เอาเราต้องการสร้างเป็นพรรคมวลชนพรรคที่มวลชนพรรคมวลชนในความหมายว่าอะไรประชาชนเห็นถึงเป้าหมายและอุดมการณ์ของพรรคแล้วอยากได้สังคมแบบนี้จึงสนับสนุนพรรคนี้ใช้พรรคนี้เป็นยานพาหนะเพื่อพาประเทศไทยไปที่นั่นแล้วอยู่ได้ด้วยความศรัทธาของมวลชนอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนของประชาชนไม่ใช่พรรคการเมืองต้องเอาเงินไปจ่ายเอาเงินไปจ่ายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านคนละ 3,000 5,000 ทุกเดือนใช้เงินเท่าไหร่อ่ะใช้เงินเท่าไหร่ประเทศไทยมี70,000 หมู่บ้านอ่ะใช้เงินเท่าไหร่อ่ะมันทำไม่ได้เราไม่ได้อยากทำการเมืองแบบนั้นช่วงปีแรกต้องบอกว่าเป็นการลองผิดลองถูกลองผิดจริงๆผมอาจจะโรแมนติกมากเกินไปในช่วงแรกคือการสร้างพรรคการเมืองในช่วงแรกเนี่ยเปิดมากเกินไปครับเปิดมากเกินไปในการสร้างพรรคการเมืองช่วงแรกแน่นอนที่สุดปลายทางเราอยากให้เป็นพรรคเปิดครับพรรคที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้พรรคที่ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้พรรคที่อะไรได้ผมคิดว่าช่วงแรกเนี่ยเนื่องจากเราเอาความเป็นอุดมคติมาทำตั้งแต่แรกเลยครับมันทำให้การบริหารจัดการมีปัญหาไปหมดช่วงแรกในการตั้งพรรคผมควรจะดึงอำนาจกลับเข้ามาอยู่ที่ส่วนกลางเยอะๆแล้วค่อยๆกระจายออกไม่ใช่เปิดมาถึงกระจายออกหมดเลยพอเปิดมาถึงกระจายออกหมดเลยปุ๊บเนี่ยปัญหามันเยอะมากนะผมว่านั่นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ปัญหามันเยอะมากเพราะว่ามันดีเซนทรัลไลซ์มันกระจายการตัดสินใจมันกระจายหน้าไปเยอะมากเกินไปคือเราเอาปลายทางมาเริ่มทำตั้งแต่แรกนะครับครับซึ่งถ้าย้อนเวลากลับไปผมคิดว่าการสร้างพรรคในช่วงแรกมันต้องกลุ่มสภาพให้ได้ก่อนเพื่อให้แนวทางชัดเจนใช่แล้วค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยแล้วค่อยๆเดินทางต้องกลุ่มสภาพให้ได้ครับแต่พอเราไปเริ่มทำพรรคเปิดตั้งแต่แรกครับมันกลุ่มสภาพไม่ได้กลุ่มสภาพไม่ได้ปุ๊บมันก็เกิดปัญหาในการบริหารจัดการที่ต้องมานั่งแก้ครับถ้าย้อนเวลากลับไปผมคิดว่าการกลุ่มสภาพภายในพรรคให้ได้แล้วค่อยๆใช้เวลาอาจจะ3ปี5ปีค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยกระจายออกไปเนี่ยผมว่าน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าอีกเรื่องนึงที่ได้จากตอนที่พูดคุยกับอาจารย์ป๊อกก็คือว่าตอนที่คดีหุ้นสื่อมันเริ่มต้นที่จะคล้ายๆกับเขาจะประกาศว่าเขาจะพูดง่ายคือเล่นเรื่องนี้กับคุณเอกเนี่ยนะครับอาจารย์ป๊อกเล่าให้ฟังว่าข่าวนี้มันมาวันที่คุณเอกกำลังจะต้องขึ้นปราศัยใหญ่ของอนาคตใหม่ก่อนวันเลือกตั้งแล้วก็คุณป๊อกทราบข่าวก่อนไม่กล้าบอกคุณเอกเพราะว่าไม่อยากรบกวนสมาธิก่อนที่จะขึ้นปราศัยใหญ่แล้วก็เลยรอให้คุณเอกลงจากเวทีแล้วค่อยบอกหลังเวทีอาจารย์ป๊อกบอกว่าพอวินาทีที่อาจารย์บอกคุณเอกบอกว่าทั้งโกรธและเสียใจแต่อาจารย์ป๊อกไม่ได้บอกว่าตอนนั้นโกรธอะไรและเสียใจอะไรเอกจำได้ไหมครับจริงๆก็รู้สึกเสียใจนะครับก็รู้สึกเสียใจว่าจริงๆจะบอกว่าเสียใจก็อาจจะดูไร้เดียงสาไปหน่อยก็รู้อยู่แล้วว่าต้องถูกทำลายแน่นอนนะถ้าใครไปดูช่วงสัมภาษณ์ช่วงแรกๆก็จะเห็นอยู่แล้วว่าผมพูดอยู่แล้วว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนมันต้องเจออย่างนี้แน่นอนดังนั้นในแง่หนึ่งก็คือเตรียมใจมาแล้วนะครับแต่ให้เตรียมใจมาแล้วยังไงก็อดเสียใจไม่ได้อดเสียใจไม่ได้คืออะไรเรา
ไม่มีโอกาสที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเรามาพัฒนาประเทศผมคิดว่านี่คือความเสียใจหลักเราไม่มีโอกาสที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเราพาประเทศไทยให้ไกลกว่านี้ผมรู้ว่าพวกเราทำได้ผมรู้ว่าผมทำได้แต่เราไม่มีโอกาสตรงนั้นถ้ามีโอกาสแล้วทำได้ไม่ดีแล้วโดนตำหนิก็จะไม่เสียใจเท่านี้โอ้ผมไม่รู้อะผมทำได้ดีกว่าประยุทธ์แน่นอนแหละครับโอเคพูดถึงเรื่องนี้จริงๆครับคุณเอกก็เคยพูดไว้หลายครั้งว่าจริงๆคล้ายๆกับจินตนาการไว้เรียบร้อยแล้วล่ะว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยพรรคแบบนี้แนวคิดแบบนี้เนี่ยโอ้โหคงต้องโดนสกัดทุกหนทางแหละนะฮะแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็คุณโดนตัดสิทธิ์ทางด้านการเมืองใช่ไหมฮะโดนยุบพรรคนะฮะแล้วก็อีกมากมายที่มันไม่ได้เป็นทางการนะฮะเรื่องงานข่าวเรื่องอะไรก็ตามทีที่เข้ามาเนี่ยมันหนักกว่าที่คิดไหมจริงๆก็ไม่นะก็คือคิดอยู่แล้วว่ามันต้องจบแบบนี้ถ้างั้นผมถามแบบชาวบ้านเลยผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งวันก่อนผมเจอทิมผมบอกทิมว่าเฮ้ยทิมคุณไม่ต้องหนักใจนะเพราะสิ่งที่คุณเจอเนี่ยเหมือนผมเจอหลังเลือกตั้ง62เลยครับเจอทำลายเจอหาเรื่องทำลายความน่าเชื่อถือเรื่องเล็กๆน้อยๆทุกเรื่องนี่โดนหมดเลยถ้าคุณไปดูสิ่งที่คุณทีมเจอในรอบ 4-5 เดือนเนี่ยกับสิ่งที่ผมเจอหลังจากการเลือกตั้ง62เหมือนกันเลยคือความพยายามทำลายความน่าเชื่อถือทางสังคมเหมือนกันเปรียบเลยผมบอกเฮ้ยผมก็เลยบอกคุณทีมไปว่านะเฮ้ยคุณทีมเฮ้ยคุณไม่ต้องหมดกำลังใจนะผมเนี่ยเข้าใจคุณที่สุดแล้วเพราะผมโดนมาก่อนเหมือนคุณเลยผมมองคุณวันนั้นผมมองคุณวันนี้เหมือนผมที่ผมโดนวันนั้นเลยนะมองเหมือนเปรียบเลยนะผมว่าไม่ได้เหนือความคาดหมายทั้งการยุบพรรคทั้งการถูกตัดสิทธิ์ทั้งการโดนคดีความไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายมาทำไม่ใช่ไม่รู้เตรียมใจมาแล้วที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ครับคือยิ่งฝั่งนี้ผมที่บอกว่าจะถามอย่างชาวบ้านเลยก็คือว่าในเมื่อรู้อยู่แล้วแล้วก็เมื่อกี้คุณเอกก็พูดเองว่าโอ้โหเสียดายมากที่ไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการไปช่วยพัฒนาประเทศเนี่ยทำไมไม่พลิกแพลงบ้างเพื่อที่จะได้ถ้าโดนก็โดนไม่หนักขนาดนี้แบบที่เราก็เห็นจากพรรคที่เคยโดนก่อนหน้านี้เราคิดว่ามันไม่สง่างามคือตอนตั้งพรรคก็คิดว่าให้หัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคเหรัญญิกพรรคกรรมการบริหารพรรคเป็นนายกนายขอไปเป็นโนมินีไปซึ่งใครเขาก็ทำกันไม่ได้เราจะเรียกความเชื่อถือจากคนได้ไงนะฮะคือวันนั้นเนี่ยมันมีการคุยกันเยอะว่าหัวหน้าพักไอ้คนที่จะเป็นหัวหน้าพักเป็นเลขาเป็นอะไรพวกนั้นอ่ะเอาตุ๊กตุ่นตุ๊กตามาลงให้หมดพร้อมโดนตัดสิทธิ์พร้อมโดนตัดสิทธิ์อะไรลงให้หมดครับโน่ทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่ธนาธรทำอย่างนั้นจะเรียกศรัทธาจากประชาชนได้ยังไงผมนึกไม่ออกผมว่าไม่ได้ถ้าจะทำก็ต้องถ้าจะนำก็ต้องยืนอยู่ให้ประชาชนเห็นว่าเราพร้อมนะฮะซึ่งมันคุ้มไหมฮะกับการที่โอ้คุ้มสิประเทศไทยไม่มีพรรคการเมืองที่ก้าวหน้าขนาดนี้อยู่ในสภามากี่ปีแล้วหลายทศวรรษหลายสิบปีไม่มีพรรคการเมืองไหนเสนอกล้ายุบกรมน.นี่เป็นครั้งแรกที่มีการเสนอยุบกรมน.ในสภาคือเวทีสภาเนี่ยกลับมาเรื่องเดิมความสั่นสะเทือนของอนาคตใหม่ก้าวหน้าก้าวไกลคืออะไรคือการทำให้ประเด็นที่ก้าวหน้ามาอยู่ในสมรภูมิทางอำนาจที่เป็นจริงนั่นก็คือที่สภาแต่ก่อนวาระที่ก้าวหน้าพวกนี้ถกเถียงกันไหนห้องสมุดงานเสวนาวิชาการบนท้องถนนเดินขบวนซึ่งพวกนี้ไม่ได้แตะต้องอำนาจที่เป็นจริงเลยแต่เรากำลังยกไอ้วาระผมถามว่าปฏิรูปกองทัพเราพูดคนแรกในสังคมป่ะไม่ใช่พูดกันมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วไม่มีใครทำจริงๆไม่มีใครเอาปฏิรูปกองทัพมาอยู่ในสนามอำนาจจริงๆเพราะปฏิรูปกองทัพไปพูดกันที่ไหนนู่นไปพูดกันในมหาลัยพูดกันในห้องสมุดวงวิชาการในห้องเรียนใช่ไหมฮะในหนังสือหนังหาแต่ปฏิรูปกองทัพ
ที่เป็นจริงที่มาพูดบนเวทีการเมืองจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคนี้เวทีการเมืองจริงๆก็คือเวทีอำนาจจริงๆคือสภาปฏิรูปสถาบันกษัตริย์พูดในสภาครั้งแรกก็ยุคนี้นึกออกไหมฮะเราเอาสิ่งที่มันความก้าวหน้าเรื่องที่ก้าวหน้าของสังคมทั้งหมดเนี่ยพูดอยู่เนี่ยเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยพวกเราพูดคนแรกป่ะไม่ใช่มีคนพูดเรื่องกระจายอำนาจก่อนเรามา20ปีแต่ไปพูดอยู่ข้างนอกในวงวิชาการในวงเสวนาในหนังสือหนังหาแต่ยกเรื่องใหญ่ๆเรื่องสำคัญสำคัญต่อประเทศเนี่ยมาพูดในเวทีที่จริงของจริงเวทีที่อำนาจจริงๆอ่ะเพราะถ้ามันผ่านเวทีนี้ได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงได้เราเอาไอ้วาระที่ก้าวหน้าของสังคมเนี่ยมาอยู่ตรงนี้และนี่คือความสำเร็จประเทศไทยไม่มีพรรคการเมืองที่พูดเรื่องก้าวหน้าแบบนี้ในเวทีที่เป็นจริงเวทีอำนาจที่เป็นจริงเนี่ยโอ้โหผมว่า 4-50 ปีมั้งอย่างน้อยอ่ะนะดังนั้นถามว่าคุ้มไหมโอ้โหเรามันทุลีของจักรวาลนะเปรียบเทียบกับจำนวนดวงดาวจำนวนกาแล็กซี่แล้วเราก็เป็นเม็ดทรายเม็ดหนึ่งบนชายหาด อย่าไปมองตัวเองสำคัญมากนักเราไม่ได้สำหรับสำคัญต่อจักรวาลอะไรขนาดนั้นนะดังนั้นคุ้มไหมคุ้มโอ้โหไม่รู้จะไม่รู้กี่เท่าซึ่งด้วยเรื่องยากๆด้วยปัญหายากๆด้วยการแก้ไขในเรื่องที่คนอื่นไม่กล้าแตะมาก่อนมันก็ส่งผลให้เห็นชัดๆและเกิดขึ้นกับคุณธนาธรแล้วก็พรรคอนาคตใหม่ก็มีแนวโน้มคล้ายๆกับว่ากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณทิมแล้วก็อาจจะรวมถึงก้าวไกลด้วยบางทีพอมันโดน2ครั้งแบบนี้มันมีความรู้สึกไหมครับว่าเอ๊ะหรือเกมนี้มันเป็นเกมที่โอ้โหเราไม่มีทางชนะเลยว่ะโอ้ยคิดกลับเลยความฝันที่จะทำลายพรรคอนาคตใหม่มันถูกพิสูจน์แล้วไม่เป็นจริงยุบอีกก็เท่านั้นไม่มีความหมาย no meaning มันกลายเป็นสถาบันไปแล้วมันกลายเป็นเส้นทางมันกลายเป็นการเดินทางไปแล้วมันกลายเป็นเป้าหมายร่วมกันไปแล้วอย่างที่ผมบอกพรรคการเมืองเป็นแค่ยานพาหนะยุบพรรคนี้ก็เปลี่ยนรถก็เหมือนรถอะกูจะไปเชียงใหม่รถถูกทุบทำไงเอารถคันใหม่ไปช่วงปลายปีที่ผ่านมาคุณธนาธรให้สัมภาษณ์แล้วก็ดูเหมือนจะพูดไว้ว่าพันธมิตรระหว่างเพื่อไทยและก้าวไกลจะเป็นพันธมิตรที่ทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าที่สุดอันนี้ยังคิดอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าก้าวไกลต้องมีพันธมิตรนะก้าวไกลต้องมีพันธมิตรสมมุติเลือกตั้ง70พรรคก้าวไกลได้จำนวนส.ส.ผมสมมุตินะครับอันดับ1เหมือนเดิมเลยอันดับ1เหมือนครั้งนี้มากกว่าเดิมอีกได้ถึง210ที่นั่งครับไม่มีสว.ด้วยนะก็อาจจะเป็นฝ่ายค้านถ้าไม่มีพรรคไหนมาร่วมรัฐบาลด้วยถ้า210ไม่มีพรรคร่วมด้วยอีกฝั่งนึงสามารถจัดตั้งรัฐบาล290ได้ถ้าเขารวมกันหมดถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยแบบรัฐสภาไม่ถูกต้องไม่มีสว.ด้วยรอบนี้นึกออกไหมฮะดังนั้นต่อให้เป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีพันธมิตรทางการเมืองตั้งรัฐบาลยังไงมันเป็นไปได้อย่างเดียวก็คือพรรคก้าวไกลพรรคเดียวเกิน250เสียงครับเป็นไปได้ไหมโอ้โหยากมากอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะไม่รู้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นก็ต้องมีพันธมิตรทางการเมืองแปลว่าถ้าเกิน250จริงการเป็นรัฐบาลพรรคเดียวก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมฮะ205ถ้าไม่ถึง260 270ก็ยังยากนะคือมันต้องถ้าจะมีความมั่นคงมันต้อง200แต่ถ้า250เนี่ยถ้าเกินเนี่ยมันตั้งได้อยู่แล้วมันชวนพรรคอื่นมาได้ง่ายมันมีน้ำหนักแล้วการมีพันธมิตรเนี่ยมันมีความสำคัญมากกว่าแค่เรื่องตัวเลขไหมครับพรรคเพื่อไทยจะดีจะเลวอย่างน้อยก็มีประวัติศาสตร์ผมว่าพูดด้วยความเคารพกันในแกนนำของเพื่อไทยนะครับครับก็รู้จักอยู่หลายคนนะครับผมเชื่อว่าเขาเห็นด้วยเขาสนับสนุนสิ่งที่พวกเราคิดพวกเราทำหมดแหละเพียงแต่ด้วยข้อจำกัดเฉพาะหน้าทำให้เขาไม่สามารถสนับสนุน
ข้อเสนอทางการเมืองของพวกเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิรูปกองทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระจายอำนาจนะครับแต่โดยพื้นฐานผมเชื่อว่าเขาเข้าใจดังนั้นเนี่ยถ้าตัดข้อจำกัดเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าออกมาแล้วเนี่ยคนที่น่าจะเข้าใจข้อเสนอของพรรคก้าวไกลก็คือพรรคเพื่อไทยซึ่งผมเห็นด้วยนะครับจริงๆผมก็รู้สึกว่า นี่จะเป็นคู่พันธมิตรที่แข็งแรงมากจริงๆสำหรับการเมืองไทยสำหรับการพัฒนาบ้านเราแต่ตอนนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเห็นอะไรบางอย่างคล้ายๆกันก็คือเรื่องของกองเชียร์ตอนนี้ถ้าดูในโซเชียลมีเดียคือผมไม่รู้ละบางอันมันจะมีจัดตั้งไม่จัดตั้งอะไรบางทีมันก็แยกไม่ออกแต่เราจะรู้สึกได้ถึงความรุนแรงของการถกเถียงกันระหว่างกองเชียร์ของทั้งสองพรรคเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าในมุมมองคุณเอกเองมองว่ายังเป็นพันธมิตรกันได้อยู่ไหมครับด้วยสภาพแวดล้อมทั้งหมดนี้ผมไม่รู้ในระดับเอางี้ดีกว่าถามว่าผมโกรธแกนำเพื่อไทยไหมครับโกรธนะเสียใจไม่เสียใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแกนำเพื่อไทยพร้อมที่จะกลับมายืนอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยครับผมนึกเหตุผลที่จะไม่ต้อนรับพวกเขาไม่ออกผมนึกเหตุผลที่จะไม่ต้อนรับพวกเขาไม่ออกถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคก้าวไกลได้เป็นอันดับหนึ่งครับพรรคเพื่อไทยยอมรับข้อเสนอทางการเมืองของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปกองทัพไม่ว่าจะเป็นการกระจายอำนาจไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกขาดยอมรับข้อเสนอนี้เซ็น MOU เป็นสาธารณะกับประชาชนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วร่วมรัฐบาลกันผมนึกไม่ออกว่าทำไมเราจะไม่ต้อนรับเขานะผมหาเหตุผลไม่อาจจะมีก็ได้นะครับนะครับ อย่างที่บอกเอาให้ชัดว่าเราอยากทำอะไรเราอยากที่จะสร้างประเทศไทยอย่างที่เราอยากเห็นครับนะมีอุปสรรคอยู่มีศัตรูอยู่เพื่อไทยเป็นอุปสรรคหรือศัตรูหรือเปล่าไม่ใช่เพื่อไทยเป็นคู่แข่งเพื่อไทยเป็นคู่แข่งเราแข่งกันด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาก็ได้มีเรื่องนึงที่หลายคนสงสัยก็คือว่าช่วงแรกช่วงอนาคตใหม่เราจะรู้สึกว่าผู้มีบทบาทสำคัญนะฮะก็จะมีคุณเอกมีแน่นอนอาจารย์ป๊อกนะฮะแล้วก็มีคุณช่อนะฮะแล้วก็หลายครั้งเวลาให้สัมภาษณ์คุณเอกว่าจะพูดถึงเนี่ยมีผมมีอาจารย์ป๊อกแล้วก็เพื่อนผมอีกคนหนึ่งก็คือคุณต๋อมเนี่ยมักจะไม่ถูกเอ่ยถึงคล้ายๆเป็นตัวละครลับตอนนั้นตั้งใจให้เป็นตัวละครลับเลยตั้งใจเพราะว่าอะไรตั้งใจให้เขาอยู่หลังบ้านคือมันไม่ควรอยู่หลังบ้านไม่ต้องออกสื่อไม่ต้องไปให้สัมภาษณ์อยู่หลังบ้านอยู่นิ่งๆนั่งมองการเมืองนั่งเป็นพ่อบ้านนั่งความสำคัญของการมีคนนั่งอยู่หลังบ้านมันคืออะไรนิ่งไม่ต้องออกไปสู้รบปรบมือไม่ต้องออกไปให้สัมภาษณ์มันนิ่งนะฮะคือคนที่ต้องออกไปให้สัมภาษณ์ต้องออกไปเจอสื่อต้องออกไปเจรจาต่อรองกับพรรคการเมืองอื่นเยอะๆอะไรแบบนี้มันบางทีมันโอเวอร์เวมคือถูกข้อมูลถูกไอ้กระแสสังคมอะไรกดดันนะครับมันอาจจะไม่ได้มองอย่างแหลมคมมองอย่างด้วยความสงบนะครับดังนั้นผมคิดว่าชัยธวัฒน์ในช่วงแรกๆบทบาทของเขาเป็นแบบนั้นคราวที่แล้วผมถามอาจารย์ปอกว่าเนื่องจากอาจารย์ปอกแกเปลี่ยน cover Facebook แกแล้วเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า What do I have to do เหมือนอาจารย์ป๊อกแกกำลังอยู่ในจุดที่แกใช้คำว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงเอ๊ะ ตกลงฉันต้องทำอะไรดีนะ ไม่รู้ตอนนี้แกคิดออกหรือยังนะฮะ แต่วันนั้นนะแกยังเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าถามด้วยคำถามเดียวกันนะฮะว่าตอนนี้คุณธนาธรทำอะไรอยู่เนี่ยคุณธนาธรจะตอบว่ายังไงโอ้ชัดเลยเดี๋ยวเอากลับมาเรื่องอาจารย์ป๊อกก่อนผมต้องปกป้องเพื่อนผมนิดนึงผมคิดว่าอาจารย์ป๊อกก็ชัดเจนนะมีบทบาทที่ชัดเจนแกอาจจะว้าวุ่นนิดหน่อยนะครับอาจจะว้าวุ่นนิดหน่อยนะครับว้าวุ่นนิดหน่อยแต่ว่าอ่ะอย่างแรกก่อนในหมู่คนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันคนที่ผมนับถือในฐานะนักยุทธศาสตร์การเมืองนักมองการเมืองนักวางแผนการเดินการเมืองมีอยู่สองคนครับคือปิยบุตรกับชัยธวัฒน์นะชัยธวัฒน์มีข้อดีอีกแบบหนึ่งครับแต่ข้อดีของปิยบุตรคือในเรื่องหลักการถ้าเป็นเรื่องหลักการเรื่องกฎหมายมหาชนแล้วเนี่ยผ
ผมคิดว่าในยุครุ่นราวคราวเดียวผมเนี่ยปิยบุตรคือคนที่แม่นในหลักการที่สุดถ้าถึงเวลาเข้าได้เข้าเข็มไปอยู่เป็นแสงสว่างให้สังคมได้ชี้ทางสำคัญให้กับสังคมได้ผมคิดว่านี่คือปิยบุตรนะครับดังนั้นพอมันไม่มีวิกฤตเนี่ยโอเคมันก็อาจจะนี่หน่อยไม่เป็นไร okay. นึกออกไหมนึกออกเข้าใจได้นึกออกไหมเข้าใจได้นะฮะดังนั้นสำหรับผมเนี่ยปิยบุตรคือบุคลากรที่มีคุณค่าสำหรับสังคมไทยครับนะฮะผมเห็นด้วยครับนะฮะอาจจะไม่ใช่วันเวลาของเขาหรืออะไรก็ตามแต่ว่าผมคิดว่าปิยบุตรไม่ใช่คนที่เลอะเทอะเห็นแก่ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนไม่มีแน่นอนนะครับ เมื่อกี้เขาถามมาว่าอะไรนะก็คือตอนนี้คุณธนาธรทำอะไรอยู่ถ้าตอบแบบง่ายๆผมคิดไม่มีสองอย่างเนาะครับผมกลุ่มคนโอเคผมบ่มเพาะบุคลากรครับนะทำให้ทำงานร่วมกับทีมงานในคณะก้าวหน้าทีมงานในพรรคบ่มเพาะสนับสนุนเขาครับเพื่อให้พวกคือผมเนี่ยถูกตัดสิทธิ์แล้วครับหน้าที่ของผมคือบ่มเพาะพวกเขาให้พวกเขาไปเป็นผู้บริหารประเทศที่ดีในอนาคตครับนะครับอันที่2ก็คือสะสมประสบการณ์นะครับเพื่อเอาประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ไปส่งต่อเมื่อวันที่พรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลนะฮะแล้วก็สุดท้ายผมคิดว่าหน้าที่ของผมก็คือคอยเป็นคนประสานคอยเป็นคนดูแลหลายๆเรื่องที่หลายๆคนในก้าวหน้าก้าวไกลอาจจะระหองระแหงกันมีระหองระแหงกันด้วยเหรอครับโอ้ยมันเป็นปกติฮะโอเคครับเป็นองค์กรที่เนื่องจากองค์กรเนี่ยมันไม่มี CEO ที่ทุกคนรับเงินเดือนจากคนนี้จ่ายตังค์ถ้าเป็นองค์กรแบบนี้มันง่ายมันจัดการหมูจะตายนะใช่ไหมฮะแต่เนื่องจากไม่มีใครรับเงินเดือนใครไม่มีใครนึกออกไหมฮะมันไม่ได้เป็นองค์กรมันดังนั้นเนี่ยปัญหาแบบนี้ก็เป็นปกติพูดกับองค์กรที่ไม่มีความระหองระแหงในบุคลากรเนี่ยแปลว่าเป็นประเด็จการครับเข้าใจได้ใช่ไหมฮะดังนั้นพอมันเป็นองค์กรแบบมันก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องปกติฮะดังนั้นก็คงต้องเป็นหน้าที่ของใครสักคนที่ดูแลหัวจิตหัวใจพยายามประสานอะไรต่างๆนะครับผมก็คงคิดว่าประมาณนี้ดูแลครับกรูมนะครับกรูมภาษาไทยแปลว่าอะไรพ่อขัดเกลานะครับคนรุ่นต่อไปนะครับให้เขาเป็นผู้บริหารที่ดีนะแล้วผมกลับมาจุดเดิมอีกครั้งผมดูหน้าดูตาดูฝีไม้ลายมือของสสพรรคก้าวไกลชุดนี้แล้วของทีมงานพรรคก้าวไกลชุดนี้จริงๆก็ไม่แก่นะแต่พูดแบบคนแก่แล้วกันผมคิดว่าผมปล่อยมือทางการเมืองได้แล้วประเทศไทยอยู่ในมือที่ดีแล้วผู้เขามีศักยภาพมีความมุ่งมั่นทุกคนพูดในแง่กลับอีกก็คือผมไม่มีความจำเป็นทางการเมืองแล้วอีกสักพักนึงเนี่ยผมคิดว่าผมไม่มีความจำเป็นทางการเมืองแล้วคนพวกนี้เขาเติบโตมีศักยภาพและเก่งทุกคนเลยดังนั้นถ้าต้องวางมือกับทางการเมืองตอนนี้ผมสบายใจผมคิดว่าผมไม่เป็นห่วงอนาคตประเทศเพราะคนกลุ่มเนี้ยที่ผมสัมผัสด้วยเนี่ยผมเชื่อใจผมเชื่อมั่นในพวกเขาแปลว่าคุณกำลังจะวางมือทางการเมืองโอ้ไม่ใช่แค่สบายใจแค่สบายใจผมรู้สึกว่ามี good hands คือมีมือที่เอาใจใส่ฝากผีฝากไข้ฝากประเทศไทยไว้ได้อะครับคุณเอกโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองกี่ปีนะฮะ10ปีใช่มั้ย10ปีตอนที่ผ่านไปกี่ปีนะครับ3ปีครึ่งมั้ง4ปีหรืออะไรประมาณนี้ผมไม่ได้สนใจอย่างที่ผมบอกผมไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะให้ตัวเองเป็นเขาเรียกอะไรเป็นปัญหาทางการเมืองอ่ะเป็นเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขทางการเมืองว่าเดี๋ยวธนาธรทำเพื่อธนาธรอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้ตัวเองเป็นเงื่อนไขทางการเมืองถ้าประเทศไทยมันไปต่อไม่ได้เพราะว่า
คนหาว่าธนาธรยกตัวอย่างนิรโทษกรรมเนี่ยนิรโทษกรรมไม่ธนาธรหรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันอย่าเอาผมไปเป็นเงื่อนไขทางการเมืองติดคุกก็ติดคุกผมก็บอกผมเตรียมใจมาแล้วอะไรไม่ต้องนิรโทษกรรมผมก็ได้คุณก็ไปเขียนกฎหมายให้ชัดเจนนิรโทษกรรมทางการเมืองยกรวม112ทุกคนยกเว้นธนาธรคุณไปเขียนในพรบแบบนี้เลยคุณอยากเขียนก็เขียนแบบนี้เลยมันจะได้จบๆคุณจะได้เลิกเอาผมเป็นเงื่อนไขทางการเมืองคือผมไม่อยากเป็นเงื่อนไขทางการเมืองให้ประเทศไทยมันไปต่อไม่ได้นะครับแต่กลับมาคำถามของคุณปาเต้ก็คือไม่ได้คิดอย่างนั้นนะไม่ได้คิดอยากจะวางมือนะครับแต่ถ้าต้องวางมือแต่ถ้าต้องเข้าคุกผมว่าผมสบายใจผมว่ามีสสที่ดีผมไม่รู้ปาเต้รู้จักไอ้เท้งป่ะสสเท้งอ่ะรู้จักครับโอ้โหนี่เก่งจริงๆเนี่ยแล้วมีสสอย่างเท้งเนี่ยอีกไม่หมดเลยที่หลายคนเนี่ยจะยังไม่เห็นยังไม่ได้สัมผัสยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเป่งประกายหรืออย่างคุณพนิดาคุณพึ่งที่ผมบอกสสใหม่รอบเนี่ยเพิ่งเป็นสสรอบนี้ครั้งแรกไม่ได้เป็นสสตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่แต่มาเป็นสสก้าวไกลรอบนี้รอบแรกคุณพนิดาเนี่ยก็ทำหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรีมากใครไม่ได้ฟังคุณพนิดาอภิปรายลองไปฟังดูนะครับอภิปรายงบประมาณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะอภิปรายดีมากนะฮะได้รับคำชมเยอะมากเนี่ยมีคนมีคุณภาพมีอะไรแบบนี้เยอะแยะเลยผมคิดว่าประเทศไทยฝากผีฝากไข้ไว้กับคนกลุ่มนี้ได้แล้วผมถามอย่างนี้กันแล้วกันครับสมมติครบ10ปีคุณกลับมามีสิทธิ์ทางการเมืองได้อีกครั้งหนึ่งคุณเอกมองตัวเองเป็นเหมือนคนนั่งเงียบๆอยู่ข้างหลังแบบที่เคยวางตำแหน่งคุณต่อมไว้หรืออยากจะลงมาสมัครส.ส.อีกครั้งหนึ่งผมไม่ปิดโอกาสตัวเองผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าวันนั้นผมยังจำเป็นต้องมานำผมพร้อมครับแต่ไม่ใช่การปักธงว่าตัวเองจะต้องกลับมานำผมไม่คิดอย่างนั้นเลยผมอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้นะฮะคือไม่ได้คิดว่าตัวเองกลับมาต้องเป็นหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกไม่จำเป็นอ่ะผมกลับมาก็50กว่าแล้วดีไม่ดีไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วคนรุ่นใหม่อะไรเยอะแยะมีความสามารถมากกว่าเยอะผมยกตัวอย่างเนี่ยคุณผลิตเนี่ยไอติมเนี่ยนี่คือหนึ่งในบุคลากรที่มีศักยภาพของพรรคและผมว่าเป็นนักการเมืองที่ต่อไปมีคุณค่ากับประเทศไทยแน่นอนผลิตมีทั้งความตั้งใจมีทั้งความมุ่งมั่นมีทั้งความรู้ความสามารถเนี่ยผมว่าคนอย่างผลิตเนี่ยเป็นนักการเมืองที่มีคุณค่าต่ออนาคตประเทศไทยแน่นอนนะมีหลายคนที่ผมภาคภูมิใจแล้วผมเห็นพวกเขาเติบโตขึ้นมาผมเห็นพวกเขาเติบโตในตลอดเส้นทาง4ปีที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมาผมมีแต่ความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพรรคนี้ขึ้นมานะครับผมถามคุณพิธาว่าการเข้ามาเป็นนักการเมืองเนี่ยเปลี่ยนให้คุณพิธากลายเป็นคนแบบไหนคุณพิธาตอบว่าทำให้เขากลายเป็นคนที่ดีขึ้นผมไม่แน่ใจว่าถ้าถามคำถามเดียวกันนี้กับคุณเอกคุณเอกจะตอบว่าอะไรครับโอ้ผมรู้เยอะขึ้นทุกวันนี้นี่ผมเรียนปาเต็ดครับผมทำงานแล้วสนุกทุกวันเลยทำอะไรนะต้อทำงานเนี่ยทุกวันเนี่ยสนุกอยากจะทำงานอยากจะมี4ตัว5ตัวจะได้ทำงานได้เยอะๆ อยากคือมันทำงานแล้วสนุกทุกวันผมเรียนรู้ทุกวันผมเติบโตทุกวันผมเรียนรู้แล้วผมเติบโตทุกวันผมยกตัวอย่าง4เดือนข้างหน้าเนี่ยผมจะได้ความรู้ใหม่ปีนี้ผมจะจับเรื่องไฟป่าภาคเหนือปีนี้คณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลทำงานร่วมกันหนึ่งโปรเจกต์ก็คือไฟป่าภาคเหนือไฟป่าภาคเหนือไม่ได้ทำแบบนี้คือไปช่วยกลุ่มคนหน้างานไปดับไฟยิงไฟเกิดขึ้นเนี่ยดับไหมใช้เทคโนโลยีอะไรใช้เครื่องมืออะไรทำยังไงจะดับไฟได้เพื่ออะไรเพื่อเป็นรัฐบาลจะได้มีโน้ตฮาวทำได้ทันทีไม่ต้องตั้งกรรมการไร้สาระอะไรทำสี่ปีมันทำมันทุกซีซั่นสี่ซีซั่นนี่ผมตื่นเต้นมากปีนี้ผมจะได้ความรู้ได้ทักษะใหม่ว่าสู้ไฟป่าสู้ไงนะนี่ผมยกตัวอย่างหลายปีที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมาครับผมได้ความรู้เรื่องอะไรน้ำประปาวันนี้มาคุยเรื่องน้ำประปาผมดิผมว่าผมก็รู้ไม่แพ้ใครอ่ะผมเชื่อว่าผมมีความรู้มีโน้ตฮาวจะทำให้น้ำประปาดื่มได้ทั้งประเทศได้เป็นเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วเรื่องการจัดการขยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาผมรู้เยอะขึ้นมากเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะนะเนี่ยผมคิดว่าเดินไปข้างหน้าทุกวันเนี่ยเราเห็นเรารู้เราสะสมความรู้เราสะสมประสบการณ์เยอะทุกวันตื่นเต้นทุกวันได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้ใหม่ได้ประสบการณ์ใหม่ทุกวันนะครับดังนั้นถ้าถามว่า
การทำงานการเมืองทำให้อะไรผมคิดว่าทำให้ผมกลมกล่อมมากขึ้นระหว่างความรู้วิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจด้านภาคธุรกิจด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกับความรู้ในเรื่องการบริการภาครัฐในเรื่องความเจ็บปวดทุกข์ยากของประชาชนผมคิดว่าโลกกว้างขึ้นทุกวันทุกวันนี้ทั้งกว้างขึ้นและลึกขึ้นทำให้ผมกลมกล่อมมากขึ้นฟังดูคล้ายๆตอนที่คุณโดนจับโยนลงไปเป็นผู้บริหารองค์กรที่มีพนักงาน 8-9,000 คนตั้งแต่อายุ23เลยก็คือทำไปเรียนรู้ไปอันไหนยังไม่รู้วิ่งออกไปนอกห้องเปิดตำราอ่านแล้วก็กลับมานั่งประชุมต่ออันนี้อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปตรงที่คุณโดนตัดสินทางการเมืองคือคุณไม่ต้องดำรงตำแหน่งที่สำคัญอยู่คุณมีเวลาเรียนรู้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปใช่โอ้ผมไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรผมมีเรื่องสวยงามเยอะมากในการเดินทางการเมืองที่ผ่านมาที่เรารู้สึกประทับใจมันมีเรื่องสวยงามเยอะมากจริงๆที่มันหล่อหลอมให้เรามจริงคืออย่างแรกก่อน5ปีที่ผ่านมาครับไม่ได้ทำความให้ความเชื่อเราเปลี่ยนไปเลยว่าสิ่งที่เราคิดมันผิดตั้งแต่ตอนตั้งพรรค5ปีที่ผ่านมาถ้ามันจะทำอะไรอย่างหนึ่งคือมันตอกย้ำมันตอกลิ่มว่าสิ่งที่เราคิดถูกแล้วครับเส้นทางที่เราอยากจะพาประเทศไทยไปถูกแล้วผมว่ามันตอกย้ำยิ่งทำยิ่งเห็นชัดว่าเราต้อง เราต้องยุติวัฒนธรรมส่งเสริมกลุ่มทุนผูกขาดที่เราพูดบ่อยๆยิ่งทำยิ่งเห็นชัดว่ามันยังลากลึกกว่าที่เราคิดที่แรกอีกเรื่องการกระจายอำนาจเป็นปัญหาถ้าไม่กระจายอำนาจประเทศไทยไม่พัฒนาได้ที่ผ่านมา5ปีที่แล้วอ่านแต่ในหนังสือเข้าใจเรื่องกระจายอำนาจจากตัวอักษรวันนี้เรื่องกระจายอำนาจสัมผัสด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองรู้ลึกขึ้นเยอะแล้วก็ยืนยันว่าประเทศไทยต้องจำเป็นต้องกระจายอำนาจจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการตอกย้ำความเชื่อด้วยประสบการณ์จริงมือหนึ่งประสบการณ์มือหนึ่งไม่ใช่ประสบการณ์มือสองจากการอ่านหนังสือหรือจากฟังคนอื่นเล่าแต่เป็นประสบการณ์มือหนึ่งจากการทำงานจริงดังนั้นผมคิดว่าถ้าถามว่า 4-5 ปีเนี่ยมันทำอะไรมันตอกย้ำความเชื่อของเราว่าสิ่งที่เราเชื่อมันถูกแล้วและมันตอกย้ำด้วยประสบการณ์มือหนึ่งที่เราสัมผัสเองทำเองไม่ใช่ผ่านการบอกเล่าจากคนอื่นในช่วงเป็นนักศึกษาความเคลื่อนไหวแรกๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองคุณก็คือไปเรียกว่าลงถนนก็แล้วกันนะฮะไปม็อบต่างๆนะครับจนถึงทุกวันนี้การลงถนนยังเป็นช้อยส์ที่จำเป็นอยู่หรือเปล่าอยากจะทำให้มันชัดเจนเนาะครับผมคิดว่าการเดินขบวนเนี่ยเป็นเรื่องสวยงามครับสมัยก่อนประเทศน่าจะจำได้ครับก็คนมันก็เดินกระบวนกันปกติทุกเดือนมันก็มีม็อบนู่นมาเดินกระบวนม็อบนี้มาเดินกระบวนทำไมการเดินกระบวนทางการเมืองมันถูกทำให้สามารถในยุคนี้เพราะอะไรก็เกิดจากยุคเผด็จการใช่ไหมที่ไปปิดปากประชาชนแล้วบอกว่าอย่าวุ่นวายอย่าวุ่นวายอย่าวุ่นวายเพื่ออะไรเพื่อให้ประชาชนไม่เดินกระบวนเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงถูกป่ะครับผมคิดว่าหนึ่งอย่างที่เป็นปัญหาของประเทศไทยมากเลยนะคือเรื่องสิทธิ์ในการชุมนุมสิทธิ์ในการรวมตัวยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างประเทศเคยได้ยินเรื่องลูกจ้างรัฐที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมป่ะครับเคยได้ยินป่ะใช่ครับพวกอย่างครูสัญญาจ้างนึกออกมั้ยฮะครับพนักงานรัฐที่ถูกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอ่ะพนักงานรัฐตั้งสภาพไม่ได้นะรวมตัวไม่ได้นะเขาอยากจะได้ความเป็นธรรมเขาทำไงเขาวิ่งหนังสือมายื่นหนังสือส่งหานักการเมืองแต่ถ้าเขารวมตัวได้อะเขารวมตัวกันเรียกร้องนี่สัญญาจ้างข้อนี้ไม่ถูกต้องขอสวัสดิการตรงนี้เพิ่มได้ไหมตรงนี้ไม่เป็นธรรมการรวมตัวมันสำคัญมากคนหนึ่งคนไปยืนใช้โทรศัพท์พูดกลางถนนเนี่ยว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างมีคนได้ยินได้ฟังไหมไม่มีจะทำยังไงให้คนได้รับความเป็นธรรมคนตัวเล็กตัวน้อยต้องได้รับการปกป้องสิทธิ์ในการรวมตัวสิทธิ์ในการเดินขบวนแล้วเขาเดินขบวนแล้วเสียงของเขาได้ยินได้ฟังให้สังคมตัดสินว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องเป็นธรรมไม่เป็นธรรมถูกต้องไม่ถูกต้อง
ดังนั้นเราต้องรับประกันสิทธิ์ในการเดินกระบวนของคนอยากเดินกระบวนคุณเดินกระบวนได้เลยอำนวยความสะดวกให้ด้วย LGBT อยากจะเดินกระบวนพายพาเรคุณอยากจะเดินทำเลยแรงงานอยากจะรวมตัวคุณครูอยากจะรวมตัวเดินกระบวนเดินกระบวนเลยคุณเรียกร้องอะไรเอาให้ชัดและให้สังคมพิพากษาคุณเองว่าข้อเรียกร้องของคุณสมเหตุสมผลไหมถ้าข้อเรียกร้องของคุณไม่สมเหตุสมผลสังคมก็ด่าคุณเองว่าคุณเดินกระบวนแล้วทำให้คนเดือดร้อนนี่คืออำนาจต่อรองที่เขาพึงมีในระบอบประชาธิปไตยนะครับวันนี้เราไม่เห็นการเดินขบวนบนถนนเดินขบวนรณรงค์เราไม่เห็นนะฮะเพราะมันถูกทำให้เดินขบวนเมื่อไหร่แต่ว่าแย่เมื่อนั้นยิ่งคุณเป็นเผด็จการมากเท่าไหร่คุณไม่อยากให้มีการเดินขบวนอ่ะถูกไหมฮะใช่ครับวัฒนธรรมการเดินขบวนมันจึงค่อยๆล้มหายตายจากไปถึงก่อนหน้านี้ถ้าไปดูต่างประเทศมันเดินขบวนปกติไปฝรั่งเศสเดินขบวนกันทุกอาทิตย์เดี๋ยวกลุ่มนี้ก็เดินขบวนกลุ่มนี้ก็เดินขบวนไปอเมริกาเดี๋ยวตำรวจก็นัดหยุดงานเดี๋ยวครูก็นัดหยุดงานมันก็นัดหยุดงานเดินขบวนกันเป็นเรื่องปกติมันเป็นสิทธิสากลไปเกาหลีใต้นี่สหภาพมันปิดโรงงานกันเดินขบวนกันเป็นเรื่องปกติทุกที่นะครับพอมาถึงประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าการถูกการชุมนุมทางการเมืองการเดินขบวนมันถูกทำให้เป็นเรื่องน่ากลัวก็จากยุคเหลืองแดงนี่แหละแล้วกลับไปอีกครั้งในยุคเหลืองแดงปัญหามันไม่ใช่การชุมนุมในตัวมันเองปัญหาก็คือการไม่ยอมรับอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งครับนะฮะจนถึงวันนี้บทเรียนอะไรที่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดของคุณธนาธรครับบทเรียนครับบทเรียนที่สำคัญที่สุดความจริงบทเรียนในชีวิตก็ได้อะไรก็ได้เลยฮะตลอดชีวิตจนถึงวันนี้โอ้โหคำถามกว้างมากเลยใช่ครับ ถ้าเอาที่สำคัญที่สุดสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งผมคิดคุณธนาธรเอาอย่างนี้ก็ได้ฮะถ้าเกิดจะต้องฝากบทเรียนอะไรไว้กับลูกสักข้อเดียวอย่างเงี้ยคุณจะบอกลูกคุณว่ายังไงโอ้ยอันนี้ง่ายอ๋อโอเคจงกล้าหาญจงกล้ารักความเป็นธรรมกล้าต่อสู้กับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องซึ่งนั่นคือเรื่องเดียวกันกับที่คุณทำมาโดยตลอดขอให้กล้าหาญกล้าต่อสู้คืออย่านิ่งเฉยเมื่อเห็นความอยุติธรรมอย่าเพิกเฉยกับมันครับจงกล้าหาญและลุกขึ้นแม้ในวันที่ไม่มีใครอยากจะลุกขึ้นพูดเราพูดคุยกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วตอนนี้เราผมจริงผมถามเรื่องนี้ย้ำๆหลายครั้งแล้วก็ได้คำตอบชัดเจนว่าไม่ว่าคุณจะโดนอะไรมามากแค่ไหนก็ตามทีดูเหมือนยังไงก็สู้ต่อไปไม่ได้มีความท้อถอยลังเลที่จะเดินหน้าต่อในเป้าหมายที่วางไว้ถ้ามีฝ่ายตรงข้ามที่เขาพยายามที่จะสกัดพวกคุณเนี่ยนะเฉลยข้อสอบได้ไหมฮะเขาต้องทำยังไงฮะพวกคุณถึงจะสิ้นหวังมีไหมโอ้โหนึกไม่ออกเลยกลุ่มแกนนำที่ก่อตั้งอนาคตใหม่ด้วยกันมานะครับทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความหวังนะครับไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความลังเลทุกคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวังความแน่วแน่นะมันไกลกว่าผมมันไกลกว่าพิธามันไกลกว่าใครแล้วอ่ะครับคุณใช้สูตรเดิมคือเด็ดหัวแกนนำเนี่ยมันไม่ได้ผลอ่ะมันไม่ได้ผลคุณเด็ดหัวแกนนำเนี่ยคุณเด็ดหัวธนาธรไปคุณเด็ดหัวพิธาไปคนมันก็อยู่ของมันอ่ะการเดินทางนี้มันไม่ได้ไปไหนอ่ะมันหนีไปไม่ได้คุณทุบทำลายคุณทุบความฝันคุณทุบความฝันไม่ได้อ่ะคุณอาจจะทุบต้นไม้ได้ทุบบ้านได้ทุบพักได้ใช่ไหมครับทุบคนได้แต่คุณทุบความฝันไม่ได้คุณจะทุบไงอ่ะเนาะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับก็คำถามสุดท้ายครับสมมติวันหนึ่งความฝันนั้นเป็นจริงแล้วผมไม่รู้อีกกี่ปีหรือว่าผมจะได้เห็นหรือเปล่านะครับในช่วงชีวิตของผมแต่สมมติถ้ามันถึงวันนั้นแล้วคุณยังมีชีวิตอยู่คุณจะโพสต์อะไรลง Instagram คุณจะแคปชั่นว่ายังไงครับวันที่แบบมิชชั่น accomplished แล้วประการแรกก่อนผมไม่เห็นด้วยกับประเทศนะครับครับผมคิดว่าสังคมอุดมคติไม่มีเส้นชัยโอเคไม่มีคำว่าเราข้ามเส้นชัยแล้วนี่คือสังคมอุดมคติแล้วความต้องการของยุคสมัยมันเปลี่ยนไปความต้องการปัญหาสังคมมันเปลี่ยนไปคุณจบเรื่องประชาธิปไตยเสร็จในประเทศไทยคุณยังต้องไปสู้กับไทยเมเชนต่ออีกสู้กับใครเมเชนเสร็จดีไม่ดีคุณต่อสู้กับ AI ต่อดังนั้นสังคมที่บอกว่าเป็นยุคสีอริยะเนี่ยมันไม่มีเส้นชัยมันไม่มีวันที่บอกว่าเฮ้ยเราทำสำเร็จแล้ว
ครับแน่นอนมันมีมิชชั่นเป็นขั้นเป็นตอนชี้วัดได้ยกตัวอย่างแก้รัฐธรรมนูญยกตัวอย่างอะไรแบบนี้ที่เป็นขั้นเป็นตอนแต่ถามว่าสังคมที่มันเพอร์เฟกต์หรือยุคศรีอริยะเนี่ยผมคิดว่าไม่มีวันมาถึงในเซนส์ที่ว่าในเซนส์ที่ว่าปัญหาสังคมมันเกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะต่อไปจะต้องพูดถึงเรื่องการแข่งขันกันล่าอนาคมในจักรวาลนะบ่าวอะไรก็ว่ากันไปมันยังมีปัญหาเกิดใหม่อะไรเยอะมันไม่มีสังคมสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบรูปแบบสังคมที่จะไม่เปลี่ยนไปอีกแล้วครับไม่มีผมไม่คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าแผนของแต่ถ้าเกิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อันนี้เป็นเรื่องเล็กๆน่ารักน่ารักเนาะไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังคือมีเพื่อนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ผมคบหมามาหลายสิบปีครับพอช่วงที่ผมตั้งพรรคเนี่ยเขาก็ไอ้ตุ๊กตาดารุมะอ๋อฮะไอ้ตุ๊กตาล้มลุกอ่ะที่เป็นธรรมเนียมญี่ปุ่นที่เว้นตาไว้2อันแล้วก็เขาบอกว่าให้คุณอธิษฐานแล้วก็วาดตาดำๆตาหนึ่งให้ตาข้างเดียวแล้วบอกว่าถ้าคำอธิษฐานเสร็จเมื่อไหร่ก็มาเติมตาให้มันอีกข้างหนึ่งนะครับปาเต้บอกว่าถ้าทำอะไรสำเร็จจะทำอะไรใช่ไหมฮะวันนี้ไอ้ตุ๊กตาตัวนี้ยังมีตาข้างเดียวอยู่ครับผมก็สัญญากับเพื่อนผองที่ตั้งพรรคอนาคตใหม่น้องๆทีมงานด้วยกันว่าถ้าเราแก้รัฐธรรมนูญให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยได้เมื่อไหร่มาเติมตาให้ไอ้ดารุมะตัวนี้อีกข้างหนึ่ง ตาก็จะเต็มสองข้างถ้าถามว่าถ้ามีจุดหมายอะไรถ้าไปถึงจุดหมายระยะสั้นตรงนั้นได้นะเนี่ยอยากจะโพสต์เรื่องนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาสนับสนุนแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เราพยายามทำแล้วก็ให้กำลังใจเราด้วยดารุมะตัวนี้